ตระกูลดังนักการเมืองที่ลงสนามเลือกตั้งวันนี้จะไม่ได้ว่ากันด้วยเรื่องของคนที่อยู่มานานอยู่ต่ออยู่ไปเรื่อยๆชินวัตรศิลปะอาชาหลีกภัยหรือยังไงอัศวะเหมคุณปื้มชิดชอบตระกูลใหญ่ๆดังๆที่เราได้ยินมาชานวีรกูลถูกไหมอันนี้ไม่ได้ว่ากันด้วยเรื่องนี้เพราะอันนี้เขาอยู่แล้วอยู่ต่อและอยู่ต่อไปด้วยคราวนี้วันนี้จะว่ากันที่เรื่องของตระกูลที่ส่งทั้งครอบครัวส่งสายเลือดใหม่ๆลงสนามกันบางคนก็มาแบบอยู่พรรคเดียวกันบางคนก็ส่งไปอยู่คนละพรรคกันมาเริ่มที่ตระกูลรัตนเศรษฐ์กันก่อนต้องบอกว่ามากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่นามสกุลเดียวกันก็ต้องรัตนเศรษฐ์แล้วมา7คนอยู่พลังประชารัฐรวดเลยนำทีมโดยคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อที่มาพร้อมภรรยาลูกชาย3คนลูกสะใภ้และน้องสาวในจำนวนนี้ลงสมัครส.ส.เขตของโคราชคือจังหวัดนครราชสีมาถึง4คนคาดหวังว่าจะขอแบบยกตระกูลสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตระกูลรัตนเศรษฐ์นั้นครองเก้าอี้ส.ส.อยู่3คนนะครับมาที่ตระกูลเทียนทองบ้านใหญ่แห่งวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วกันบ้างค่ะส่งผู้สมัคร5คนนะคะแต่ว่าสวมเสื้อคนละสีค่ะอย่างฝั่งพรรคเพื่อไทยนะคะนำทีมโดยป๋าเหนาะนายเสนาะเทียนทองส่งลูกชาย3คนลงสู้ศึกเลือกตั้งชิงชัยกับพรรคพลังประชารัฐที่นำทีมโดยหลานเหน่งนางสาวตรีนุชเทียนทองควงคุณแม่ขวัญเรืองพ่วงตำแหน่งนะคะน้องสะใภ้ป๋าเหนาะลงชิงชัยกันแบบญาติมิตรค่ะซึ่งก็มีข้อสังเกตนะคะว่าไม่มีคนนามสกุลเทียนทองลงสมัครชนกันแม้แต่เขตเดียวเขาคงวางกลยุทธ์มาแล้วจะได้ไม่ต้องแบบชนกันเองนะคะในขณะที่ในภาคตะวันออกคุณผู้ชมอันนี้ที่จังหวัดระยองนะคะเลือกตั้งรอบนี้ค่ะตระกูลปิตุเตชะส่งผู้สมัคร4คนสวมเสื้อพักสีฟ้าพักประชาธิปัตย์ครบทีมแบบไม่มีแตกแถวเลยนะคะนำทัพโดยนายสาธิตปิตุเตชะพร้อมด้วยพี่ชายแล้วก็หลานชายอีก2คนเดินสนามเลือกตั้งเมืองพระอภัยมณีตระกูลปิตุเตชะครองเก้าอี้ส.ส.ได้2คนมาคราวนี้ตั้งเป้าจะประกาศชัยชนะยกตระกูลกันเลยอันนี้ที่เขาตั้งเป้าเอาไว้อ่ะไปที่เชียงรายกันหน่อยคุณผู้ชมกับตระกูลเตชะธีรวัฒน์ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งครั้งนี้4คนนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยนำโดยนายวิสารเตชะธีรวัฒน์ส.ส.เชียงราย9สมัยควงลูกสาวกับพี่ชายและหลานชายลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้เดิมเนี่ยตระกูลเตชะธีรวัฒน์มีเก้าอี้ส.ส.อยู่2คนยังต้องแบ่งพื้นที่ให้กับพรรคอนาคตใหม่เดิมมาคราวนี้เขาบอกไม่มีอนาคตใหม่แล้วขอพาทั้งตระกูลเนี่ย4คนเนี่ยหวังจะแลนด์สไลด์ได้ยกจังหวัดด้วยแหมเวลาเขาไปเขาก็ไปกันทั้งครอบครัวทั้งตระกูลเลยนะคะในขณะที่ตระกูลที่จังหวัดนครนายกนะคะอย่างกิตติธเนศวรครองความวางไว้วางใจของคนในพื้นที่มายาวนานเกือบ30ปีการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะส่งผู้สมัครลง4คนพี่น้องท้องเดียวกันค่ะอย่างเสี่ยแมะสิทธิชัยหอบลูกชายไปลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยท้าชนกับเสียอาวุฒิชัยแชมป์เก่าผู้เป็นอาที่หอบลูกชายไปลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยแม้การเลือกตั้งคราวนี้นะคะชาวนครนายกจะได้ส.ส.เพิ่มเป็น2คนแต่ว่าการลงแข่งในสนามเดียวกันของอาหลานะคะก็ทำให้ตระกูลกิตติธเนศวรหมดหวังเดินเข้าสภายกตระกูลเหมือนบ้านใหญ่ในจังหวัดอื่นเขาเสียแม่สิทธิชัยนะปิดท้ายที่จังหวัดเพชรบุรีตระกูลอังกินันทำงานการเมืองระดับชาตินี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2500นู่นแต่ว่า20ปีให้หลังเนี่ยหันไปจับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้เขาหมายมั่นปั้นมือจะกลับมาสู้ศึกระดับชาติอีกครั้งหนึ่งโดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่งทายาทรุ่น3ลงสมัคร3คน3พรรคส่งหลานสะใภ้ลงเขต1อันนี้อยู่รวมไทยสร้างชาติชนกับหลานชายจากพรรคชาติไทยพัฒนาแบบในบ้านเราไม่ต้องสงบศึกกันเลยเหรอส่วนอีกคนไปลงสมัครส.ส.เขต4ในนามพรรคเพื่อไทยจะคว้าไปได้กี่เก้าอี้14พฤษภาคมนี้รู้กันครับสนับสนุนโดย Bake for You Farmhouse Royal หนานุ่มอร่อย Rich Fisherman's Friend Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษดีคอเจนตัวยาพาราเซตามอลและคอฟเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้อัดคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช่วงนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเครื่องปรับอากาศไดกินไฮลักซ์ริโวดีน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยฟาร์มเฮาส์รอยัลฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่
และบริษัทดีคอเจนจำกัดครับ